าจจะมีหมอสวยๆเยอะนะแบบหมายถึงเราไม่ได้เคยคิดเลยว่าเราแบบว่าเราเก่งหรือว่าเราดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังรู้สึกว่าเราก็ยังเป็นหมอคนเดิมของคนไข้แล้วก็รู้สึกว่าก็เหมือนกับเราจะทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดแล้วก็ดีขึ้นแค่นั้นเองค่ะขอบคุณแฟนๆนะคะที่มาชื่นชมเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกำลังใจที่ทำให้เราทำงานในจุดนี้ให้ดีขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วก็จะสัญญาว่าจะทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆด้วยก็ดีใจค่ะที่มีคนชื่นชมแล้วก็จะแบบเก็บเป็นกำลังใจในการทำงานทั้งที่แบบโรงพยาบาลทั้งที่แบบที่สนามแล้วก็ในเป็นแรงผลักดันในสิ่งอื่นๆที่เราจะทำในอนาคตด้วยค่ะหมอสนามก็คือหมอของสนามหมายความว่าเราก็จะดูทั้งนักบอลเป็นหลักแล้วก็ดูผู้ชมด้วย BNK ด้วย ก็คือเหมือนกับนักบอลเนี่ยก็จะดูตั้งแต่ก่อนแข่งก็คือตั้งแต่ตอนอุ่นร่างกายประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนแข่งแล้วก็ระหว่างที่แข่งก็คือประเมินว่านักบอลเนี่ยสามารถที่จะรักษาณที่สนามได้ไหมแล้วก็มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่นั่นนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยตัดสินใจว่าจะส่งออกเป็นแบบการรักษาที่ซับซ้อนมากขึ้นที่โรงพยาบาลหรือเปล่าแล้วก็หลังแข่งก็คือว่าจนกว่าทุกคนจะออกจากสนามหมดนี่คือหมดหน้าที่ของเราละจริงๆทีมการรักษามันไม่ได้มีแค่แพทย์จริงๆแล้วมันมีหลายอันเลยมีทั้งแบบนักกายภาพมีแพทย์เงี้ยค่ะมีแบบมาสเตอร์ก็คือคนนวดใช่ไหมคะแล้วก็มีพยาบาลมีเวชกิจฉุกเฉินเพราะฉะนั้นเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราไม่ทำงานคนเดียวเราจะมีคนที่คอยโคกันคุยกันตลอดด้วยว่าประมาณไหนโอเคไหมต้องยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะนักเตะเองบางทีเขาจะรู้สึกว่าเขาจะแข่งต่อมันเป็นนักศักดิ์ศรีหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเราต้องประเมินได้ว่าคนไข้แข่งต่อไปแล้วเนี่ยจะอันตรายกับเขาหรือเปล่าก็ต้องเป็นคนถ้าเราบอกว่าไม่ให้แข่งเขาก็ไม่ได้แข่งนะเวลาคุยกับนักเตะเนี่ยคือเราไม่ได้รักษาแต่ร่างกายของเขาเนาะเราต้องดูจิตใจของเขาด้วยว่าตอนนั้นเขารู้สึกยังไงทำไมถึงเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นการบาดเจ็บที่รุนแรงจริงๆเนี่ยมันจะเหมือนกับนักเตะเขาจะลุกขึ้นมาต่อรองกับเราไม่ค่อยได้หรอกหมายถึงว่าเขาก็จะว่าหลับไปแล้วหรือว่ามึนจังเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นอันที่แบบหักจริงๆหรือว่าแบบหลุดจริงๆนะเราจะแข่งต่อเราก็ต้องบอกเขาค่ะว่ามันจะมีผลเสียยังไงเขาอาจจะไม่ได้แข่งในนัดต่อไปอีกเลยในซีซั่นนี้เขาอาจจะแบบไม่ได้มาอีกเลยดีกว่าสู้กว่าแบบเขาไปรักษาให้มันดีก่อนแล้วค่อยกลับมาดีกว่าไหมอะไรเงี้ยก็อาจจะคุยกับเขาได้ถ้าที่เคยเจอนะคะอาจจะไม่ได้เจอเคสแบบว่าดื้อเยอะอ่ะส่วนใหญ่เขาจะค่อนข้างให้เกียรติกับทีมการรักษาและหมอมากๆอยู่แล้วค่ะนักกีฬาคือหน้าที่ของเราคือเราต้องทำให้เขาเข้าใจในทุกๆอย่างที่เราพอจะบอกเขาได้เงี้ยค่ะในผลข้อดีข้อเสียของการแข่งต่อเป็นยังไงหรือว่าประมาณไหนพอเขารู้ถึงข้อเสียแล้วก็ข้อดีแล้วเขาก็ต้องตัดสินใจได้อะค่ะว่าประมาณไหนเพราะว่าหมอเจอเคสเนี่ยเวลาหมอเจอเคสที่มีปัญหามันไม่ใช่แค่ในสนามเราเจอเคสที่แบบเราตรวจที่โรงพยาบาลด้วยเราก็จะพอจะรู้ว่าควรจะพูดยังไงให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราต้องทำอย่างงานเพราะอะไรค่ะถามว่ามีความยากไหมหมอว่าที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลรัฐทั้งหลายโหดกว่าเยอะมากๆเลยนะจะมีเข่าหลุดกระดูกหักคิ้วแตกอะไรเงี้ยชนมันเป็นกีฬาบอลมันเป็นกีฬาที่ใช้พละกำลังในการปะทะกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีประมาณนี้ค่ะชนกันหน้าแตกเข่าแตกเนี่ยค่ะเคสที่รุนแรงคือเคสที่เจอที่สุพรรณนะคะที่ตินิแดดแข่งกับทีมชาติเป็นตอนที่นักเตะของตินิแดดเขาเหมือนกับเขาเปิดบอลมีการเปิดบอลมายาวมากเลยแล้วก็ตินิแดดเหมือนเทคตัวขึ้นไปเพื่อรับบอลเนี่ยค่ะแล้วทิติพันธ์แต่ว่าไม่ได้ขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นมันก็หนุนให้แบบตินิแดดร่วงลงมาหัวกระแทกพื้นอันนี้ก็คือเหมือนสลบไปเลยตอนนั้นใช้เวลาประเมินในสนามนานมากประมาณ3นาที4นาทีได้ค่ะใช่อันนี้ก็คือเป็นอันที่รุนแรงที่สุดที่เคยเจอละแต่ว่าถามว่ากลัวไหมก็ไม่ส่วนใหญ่ณตอนนั้นเราจะตั้งสติแล้วเราก็จะคิดว่าเราจะทำยังไงให้เขาปลอดภัยมากกว่าจริงๆเป็นแค่สนามเพราะว่าชอบดูบอลนะชอบดูบอลแล้วรู้สึกว่า90นาทีนี้มันจะส
ั้นมากเลยจะมีความสุขคือเป็นคนที่แบบเป็นเด็กกิจกรรมอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าการทำอะไรที่ช่วยคนอื่นแล้วไม่ได้มีผลเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปกติเราจะไม่คิดเยอะเราก็จะแบบว่าเอ้ยอันนี้ชอบน่าสนใจนี่อะไรเงี้ยไปเลยอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้เพราะฉะนั้นที่มาเป็นแพทย์สนามเพราะว่าจริงๆชอบกีฬาชอบดูบอลเราจะได้เห็นเลยว่าถ้าล้มเป็นยังไงหรือว่านักเตะเนี่ยคนนี้เคยบาดเจ็บตรงไหนมาก่อนเราต้องระวังอะไรถ้าเขาเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในวงการหมายถึงเราดูบอลติดตามบ้างเราก็จะมีข้อมูลในการรักษาที่ดีขึ้นด้วยซ้ำถ้าเราชอบอะไรเราก็จะแบบว่ามีการศึกษาแบบที่ไม่รู้สึกว่ามันต้องไปทำเพิ่มเราจะรู้สึกว่าอ๋อคนนี้ไปแมตช์นี้เคยอันนี้นี่นาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอจะรู้คร่าวๆก็จะช่วยได้ด้วยมันมีความก้าวหน้าให้เห็นทุกๆครั้งที่เราดูอีกครั้งหนึ่งอะค่ะรู้สึกว่าทั้งนักเตะเองแล้วก็ทางสมาคมเองรวมทั้งแบบบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยคือเริ่มที่จะพยายามทำให้ผลลัพธ์มันดีที่สุดนักเตะก็เหมือนกับทหารกล้าที่แบบว่าไปสู้กับชาติอื่นๆนะเหมือนเขาถือเอาแบบศักดิ์ศรีของบ้านเราไปด้วยก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันมีพัฒนาการที่ดีอ่ะเราก็จะเชียร์เขาถูกไหมถ้าเขาแบบเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะคือเราไม่ได้สนผลลัพธ์เลยเราสนที่โปรเซสหรือว่าแบบขบวนการที่มันเกิดขึ้นมากกว่าให้เราเป็นกำลังใจให้คนพยายามเป็นกำลังใจให้แบบความสามารถเป็นกำลังใจให้แบบการพัฒนาตัวเองแบบไม่หยุดอยู่กับที่อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ว่าจะแพ้หรือว่าจะชนะเราก็เชียร์ถ้าแบบยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่ก็คิดว่ามันก็เป็นเหตุผลที่หลายๆคนกลับมาดูบอลไทยนะตอนนี้คือเหมือนกับบอลไทยเนี่ยค่อยๆแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆละเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราเป็นแฟนที่แบบคอยเชียร์เขาไม่ว่าเขาจะชนะหรือแพ้อย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่เราจะทำได้สำหรับแฟนบอลแล้วก็ให้เชียร์นักเตะให้กำลังใจเขาอย่างเงี้ยให้ดีที่สุดจริงๆเราเป็นคนที่พยายามทำทุกๆด้านของเราให้ดีอย่าคือไม่ได้เป็นแค่นักศึกษาแพทย์ไม่ได้เป็นแค่หมออาจจะเป็นพยายามเป็นหลานที่ดีของอาม่าอะไรเงี้ยค่ะเป็นลูกที่ดีเป็นพี่ที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเงี้ยค่ะก็คือเราพยายามทำทุกหน้าที่ของเราณขณะที่เรามีหลายๆหน้าที่ในตัวเราเนี่ยให้มันดีอยากให้ทุกคนมองในจุดนี้แล้วเอาไปใช้มากกว่าเนี่ยค่ะเพราะเราสิ่งนึงที่แบบเราสองสิ่งที่เราเอาคืนมาไม่ได้เลยคือเวลากับความรู้สึกก็รู้สึกว่าถ้าจะมองเราเป็นสิ่งนึงก็คือเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ไม่หยุดที่จะพยายามทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นเรื่อยๆดีกว่าค่ะ